ับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจนะคะของยโสธราสิริภาประภากรนะคะแล้วก็ได้ติดตามในช่องทาง Facebook นะคะของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันนะคะที่ได้เข้ามาทักทายแล้วก็ส่งอินบล็อกนะคะในการถามไทยปัญหาที่สงสัยหรือชื่นชมยินดีตลอดจนถึงให้กำลังใจแก่ผู้ทำรายการแล้วก็ผู้บรรยายข้าพเจ้าเองขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะใน EP นี้นะคะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกรณีศึกษานะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้วก็เป็นวัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นอุทยานดีเด่นแล้วก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในประจำปี2564ด้วยนะคะซึ่งได้รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังสมเด็จพระสังฆราชนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราขอแนะนำในเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นโครงการในพื้นที่ต่างๆที่หน่วยงานองค์กรสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้จัดกลุ่มประชากรนะคะให้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะคุณธรรมหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในนะคะซึ่งถือว่าเป็นคุณงามความดีนะคะเป็นความคิดถูกเป็นความคิดดีแล้วก็เป็นมีจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็เหมาะสมสวยงามสมควรแก่การทำงานตลอดจะถึงคุณภาพทางใจหรือคุณภาพทางจิตนั่นเองนะคะตลอดจะถึงจริยธรรมนะคะธรรมชาติของการกระทำที่ถูกต้องดีงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่สูงส่งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อกันหรือมนุษย์กับธรรมชาติหรือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์กับสัตว์โดยทั่วไปที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามหรือการประพฤติปฏิบัติที่ประกอบด้วยความอบอ้อมอารีความเมตตาความเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะดังนั้นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกรณีศึกษาวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้นนะคะซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือความเป็นศึกษาความเป็นมานะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราได้มาซึ่งคำตอบนั้นก็คือพระสงฆ์วิทยากรอาจารย์ข้าราชการประชุมชนผู้อบรมตามโครงการแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณศึกษาที่สำคัญก็คือวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็มหาลัยที่เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็จัดเข้ามาอบรมในทุกๆปีนะคะอันได้แก่ราชภัฏสุรินทร์และก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูภายใต้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือสถานที่ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะได้ขับเคลื่อนและก็ได้ทำการสร้างนะคะสร้างสาธารณูปการสาธารณูปโภคแล้วก็สิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเลยต่อการอบรมไม่ว่าแต่จะอาคารอบรมนะคะอาคารสถานที่ห้องน้ำนะคะห้องส้วมตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพัดลมแอร์ตลอดจนถึงธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้พูดได้ที่มีการปักคำสอนนะคะที่เป็นภาษาบาลีแปลด้วยภาษาไทยนะคะที่มีกรอบความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็โลเคชันในภาพรวมนี้นะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้ก็จะประกอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติในสังคมเมืองนะคะซึ่งหาธรรมชาติหรือหาต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวดังนั้นนะคะในสถานที่ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้จึงถือว่าเป็นโลเคชันที่สมบูรณ์และก็สำคัญตลอดจนถึงยังรักษาธรรมชาติมีนกยุงมีไก่ป่านะคะที่เข้ามาอาศัยแล้วก็
ยังช่วยกันดูแลนะคะสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นการพัฒนาคุณสมบัตินะในตัวบุคคลที่จะทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความสำนึกนะคะในคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยมีแนวทางในการพัฒนาในด้านของจิตใจสภาพของจิตใจที่มีความรู้ดีต่อตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบข้างการมองโลกในแง่ดีอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาด้านสติและก็ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์เป็นการฝึกทักษะเพื่อการเรียนรู้วิธีในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตและการพัฒนาด้านสังคมเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมและการพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมากยิ่งขึ้นผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความเต็มใจและก็สมัครใจโดยปราศจากความรู้สึกที่ถูกบังคับดังนั้นการพัฒนาจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างง่ายนะคะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างง่ายนะคะทีนี้กระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้นนะคะก็มีวิทยากรที่เป็นพระวิทยากรพระวิปัสสนาตลอดจนถึงพระอาจารย์นะคะที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเป็นต้นนะคะตลอดจนถึงวิทยากรที่เป็นคฤหัสถ์นะคะตลอดจนถึงคณาจารย์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสังคมในเรื่องของโลกาภิวัตน์ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการพยาบาลในเรื่องของการรักษานะคะในเรื่องของอาหารเป็นต้นแล้วก็ยาเสพติดซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พระวิทยากรไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ดีเท่าผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ศึกษามาโดยตรงดังนั้นนะคะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์จึงมีการบูรณาการข้ามศาสตร์แล้วก็มีการผสมผสานระหว่างพระอาจารย์พระวิทยากรพระวิปัสสนาอาจารย์และวิทยากรที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ด้วยนะคะที่จะมาถ่ายทอดมาให้ความรู้ในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นถือว่าน่าจะเป็นสถานที่เดียวที่เปิดโอกาสให้ทั้งพระและก็คฤหัสถ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดให้เกิดความรู้เห็นแล้วก็เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ให้ได้เห็นอย่างสูงสุดอย่างเช่นยกเรื่องก็คืออาหารกินอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์กินอย่างไรให้เป็นยากินอย่างไรให้ถูกตามสุขลักษณะโดยคุณหมอรัชนีประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ได้นำศาสตร์เนี้ยมาเผยแพร่นะคะซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารในเรื่องของการกินการอยู่ในการรักษาดังนั้นเวลาท่านมาบรรยายก็จะมีการผนวกเข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนการกินแต่พอดีกินแต่พอประมาณแล้วก็กินอาหารอย่างไรไม่ให้เกิดโทษกินอาหารอย่างไรให้เป็นประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดก็เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของพระพุทธศาสนากับศาสตร์ของอาหารผนวกเข้าด้วยกันนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นมุมมองใหม่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเดี๋ยวก็โควิดจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดโครงการเข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญนะคะบุคลากรที่มีความสนใจหน่วยงานภาครัฐเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปที่จัดเข้ามาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็องค์กรอื่นๆที่จัดเข้ามาทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์ของเราก็มีทั้งบุคลากรแล้วก็มีคอร์สในการฝึกปฏิบัติธรรมตลอดจนถึงมีธรรมบรรยายแล้วก็มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ตลอดจนถึงในสถานที่มีอาคารสถานที่ที่อำนวยความสุขให้กับท่านแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับท่านอย่างมากและทั้งนี้วัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็ยังรักษาธรรมชาติไว้ให้คงเดิมแล้วก็มีสัตว์นานาพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตวัดนี้อย่างมากมาย
ด้วยเช็คเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือท่านสามารถติดต่อมาได้ทางด้านอีเมลนะคะ yasothar@gmail.com นะคะหรือทางโทรศัพท์0887147526นะคะซึ่งผู้รับก็จะเป็นดร.ยโสธราสิริภาประภกรซึ่งตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์หรือท่านอาจจะติดต่อเข้าสู่ทางเลขาของสำนักงาน089-581-9532พระอาจารย์สำเริงโกวิโทนะคะตลอดจนถึงเมื่อท่านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแล้วนะคะท่านจะได้รับอะไรที่เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามดังนั้นถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ